and เยาวชน Tourism World Kids 2022ทูตการท่องเที่ยวและทูตการกีฬา2022ทูตการท่องเที่ยวและทูตการกีฬารวมไปถึงทูตเยาวชนการท่องเที่ยวและทูตเยาวชนกีฬา2022ทั้ง381คนได้รับการแต่งตั้งและรับมอบสายสะพายจากเป็นทางการเพื่อตอกย้ำความสำเร็จหนึ่งเดียวโดยตำแหน่งอันทรงเกียรติโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมสร้างเครือข่ายเยาวชนส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศให้เชื่อมโยงสื่อประชาสัมพันธ์ทั้งออฟไลน์และออนไลน์พร้อมแสดงความยินดีกับน้องๆจากนิตยสารสตอยคิดแมกซีนไม่น้อยนะคะจากสไตล์คิดค่ะวันนี้เราพาน้องๆจากสไตล์คิดที่ได้ผ่านการคัดเลือกนะคะจะเป็นTourism World Kids 2022ทูตการท่องเที่ยวและกีฬาปี2022ค่ะค่ะซึ่งน้องๆตรงนี้ผ่านการคัดเลือกมาจากท่านคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินะคะน้องๆแต่ละคนก็จะมีความสามารถที่หลากหลายแตกต่างกันไปทุกคนผ่านการทำกิจกรรมที่หลากหลายวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามอบสายสะพายตำแหน่งให้กับน้องๆค่ะจะมีน้องๆท่านใดบ้างเดี๋ยวให้น้องๆแนะนำตัวทีละคนกันเลยนะคะสวัสดีค่ะเด็กหญิงพลวีสงศรีชื่อเล่นชื่อน้องพอพอยค่ะอายุ9ขวบค่ะเป็น The Tourism World Kids 2022ค่ะรู้สึกไงบ้างคะวันนี้วันนี้นะคะรู้สึกมีความสุขแล้วก็ตื่นเต้นมากเลยค่ะน้องพอประจำเขตอะไรคะลูกประจำเขตดุสิตค่ะค่ะมาแนะนำตัวหน่อยค่ะลูกสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพาพิชชาศรีชัยมูลชื่อเล่นพาอายุ7ปีอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่2โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรีค่ะ Tourism World Kids 2022ประจำจังหวัดสิงห์บุรีค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพิมพัฒน์พรานันตกุลชื่อเล่นชื่อน้องหนูดีอายุ7ปีหนูเรียนอยู่โรงเรียนโชคชัยหัทไทยราชระดับชั้น EP 1เป็นทูตเยาวชนการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะประจำเขตมินบุรีค่ะฝากนี้ลูกแนะนำตัวหน่อยค่ะสวัสดีค่ะเด็กหญิงชมพิชยาสิงหากันน้องหนูอิงอายุ8ปีตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่2โรงเรียนพระกุมาร101หนูเป็นทูตการท่องเที่ยวและการกีฬาทัวริสต์โมฮิตประจำจังหวัด101ปี2222ค่ะขอบคุณค่ะฝากนี้ลูกแนะนำตัวหน่อยค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงชนันทิดาอาสาวังชื่อเล่นชื่อน้องข้าวหอมอายุ8ปีกำลังศึกษาอยู่ประถมศึกษาปีที่2ค่ะอยู่โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ค่ะเป็นทูตประจำจังหวัดเขตบางนาค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพิชชาออนปริญญาวิวัฒน์กุลชื่อเล่นชื่อน้องข้าวหอมอายุ13ปีค่ะกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2โรงเรียนวสุเทวีค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงเชวรีหิรัลลาภชื่อเล่นชื่อแพรวาอายุ14ปีกำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนสาธิตปทุมวันระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2เป็นผู้เยาวชนการท่องเที่ยวและกีฬาเขตปทุมวันค่ะก็รู้สึกภูมิใจมากๆนะคะว่าน้องๆของเราได้รับการคัดเลือกมาก็ต้องขอขอบคุณทางผู้จัดทางกระทรวงการท่องเที่ยวกีฬาแล้วก็ผู้จัดทุกท่านที่จัดงานนี้ขึ้นมานะคะก็ยังไงก็ขอฝากติดตามผลงานของน้องๆ นะคะได้ที่เพจ Tourism World Kids 2022นะคะแล้วก็ได้ที่เพจสไตล์คิดค่ะแล้วก็เพจคิดไอดอลไทยแลนด์ค่ะคือน้องๆทุกคนเนี่ยจะได้ลงหนังสือนิตยสารคิดไอดอลไทยแลนด์ด้วยค่ะที่จะส่งให้หน่วยงานภาครัฐแล้วก็วางตามสถานที่ราชการต่างๆค่ะแล้วก็นิตยสารเท่านิตยสารสไตล์คิดด้วยค่ะไงก็ฝากผลงานน้องๆด้วยนะคะ